สวัสดีครับผมนายคเนศชาติภากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับและดิฉันนางสาวณนิชาลิ้มศักดากุลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับมอบหมายจากคณาจารย์ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานวันวัฒนธรรมไทยในภาคบ่ายครับ Good afternoon, honorable guests, parents, teachers, and students. My name is Kenneth Shatipakorn. And my name is Nanisha Lim Sakdakun. And welcome to Thai Day ceremony in the afternoon session. This year, the theme is the four cultural regions of Thailand. ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแสดงและกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะรับรองได้เลยว่ารายการในภาคบ่ายของเรามีความสนุกสนานไม่แพ้ในช่วงเช้าอย่างแน่นอนสำหรับการแสดงชุดแรกในภาคบ่ายนี้เรามาเริ่มด้วยการแสดงที่สวยงามจากกลุ่มอาสาสมัครตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อการแสดงว่าฟ้อนขันดอกฟ้อนขันดอกเป็นการฟ้อนของภาคเหนือโดยใช้พานใส่ดอกไม้ประกอบการแสดงมีความหมายในทางปิติชื่นบานหรือฟ้อนเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติค่ะ The first performance for the afternoon session is a show from the secondary school representatives called Phon Khan Dok. The Phon Khan Dok dance is the dance of blessing to express calm and peace in Lana or north of Thailand. The dance is also used in welcoming special guests in traditional Lana style. Please enjoy the show. Please enjoy the show.
ป็นการแสดงที่สวยงามและบ่งบอกให้ถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือเราได้อย่างดีเลยนะคะใช่แล้วครับ What a wonderful performance that highlights the unique culture of Lana of Northern Thailand ลำดับต่อไปเรามารับชมการแสดงของนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ชื่อการแสดงว่าลาวกระทบไม้ลาวกระทบไม้เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์เดิมเรียกว่าเต้นสากหรือสากตำข้าวภายหลังกรมศิลปากรได้จัดระเบียบแบบแผนเรียงลำดับท่าลำขึ้นโดยไม่ทิ้งเขาแบบแผนเดิมและได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2500เนื่องในงานแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับราชอาณาจักรลาวในการปรับปรุงครั้งนั้นอาจารย์มนตรีตราโมทแต่งบทร้องและท่านผู้หญิงหม่อมแผ้วสนิทวงเสนีเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าลำ The second performance is from the 8th grader students called Lao Gra Thop Mai. The Lao Gra Thop Mai dance originates from the northeastern and central part of Thailand. This dance involves the musicians keeping two parallel bamboo sticks at the two ends and making them hit harmonically in all the length and on the ground to create rhythmical music.The dancers will then dance by putting their feet between the sticks and get them out before the two bamboo sticks come close together. Please enjoy the show.
โอ้โหการแสดงลางกระทบไม้นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเลยนะครับใช่แล้วค่ะคนเล่นต้องมีไหวพริบที่ดีแล้วน้องๆก็ทำได้ดีมากเลยนะครับผมค่ะลำดับต่อไปเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าค่ะการแสดงต่อไปนี้จะเป็นการแสดงจากคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย4ภาคค่ะ Next high school students proudly present the fashion show of the four regions of Thailand.ชุดประจำชาติของไทยมีชื่อว่าชุดไทยมีสำหรับทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กชุดไทยสำหรับผู้หญิงมักจะใช้ผ้านุ่งหรือโจงกระเบนเสื้อท่อนบนและสบายทั้งภาคเหนือและภาคอีสานผู้หญิงจะนุ่งสิ้นแทนที่จะนุ่งผ้านุ่งหรือโจงกระเบนกับเสื้อส่วนชุดไทยภาคกลางสำหรับผู้ชายจะนุ่งโจงกระเบนหรือกางเกงสวมเสื้อราชปัตตันอาจจะมีการสวมถุงเท้าสีขาวถึงเข่าและมีผ้าคาดส่วนชุดไทยทางภาคเหนือจะสวมเสื้อสะดอหรือเสื้อผ้าฝ้ายบางครั้งจะมีผ้าโพกหัวทั้งผู้ชายและผู้หญิงทางภาคใต้ของประเทศไทยจะสวมผ้าบาติกและใส่สโรงโดยใช้สีที่ฉูดฉาดชุดไทยภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียผู้หญิงจะสวมใส่ผ้าลายฉลุซึ่งใส่ทับผ้าสโรงซึ่งทางประเทศมาเลเซียเรียกว่าสไตล์ยะหยาผู้หญิงจะมีการสวมผ้าคลุมไหล่ตามแบบศาสนาอิสลามซึ่งจะคลุมทั้งหัวและไหล่ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสีขาว
กางเกงขายาวสีดำ Traditional Thai clothing is called Chut Thai, which literally means Thai outfit. It can be worn by men, women, and children. Chut Thai for women usually consists of a pa nung or a jong kra ben, a blouse, and a sabai. Northern and northeastern women may wear a sin instead of a pa nung and a jong kra ben with either a blouse or a sua pa.For the central region of Thailand, Chut Thai for men includes a jong kra ben or pants, a Ratchaphattan shirt with optional knee-length white socks, and a sabai. Chut Thai for northern Thai men is composed of a sadaw, a white Manchu-style jacket, and sometimes a kien hua. In formal occasions, people may choose to wear a so-called formal Thai national costume. Both men and women from the southern part of ThailandWear batik patterned sarongs, often with brightly colored designs. Costumes in the south is heavily influenced by the Muslim styles of neighboring Malaysian Indonesia. Women commonly wear lacy blouses that are worn loosely outside the sarongs and open at the front in the Malaysian ya-ya style. Women also wear a shawl in conformity with Muslim beliefs, usually covers heads and shoulders.The men prefer to go shirtless, or sometimes wear white shirts and long black pants. Will everybody please give them one more big round of applause? Thank you. เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าเมืองไทยของเราก็มีชุดประจำชาติที่งดงามไม่แพ้ชาติใดเลยนะครับผมใช่ค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะนอกจากเราได้รับชมการแสดงของพี่น้องชาว CMIS ด้วยกันแล้วเรายังมีพี่น้องใกล้บ้านเรือนเคียงของเราคือโรงเรียนนะนะ Prince Royal วิทยาลัยค่ะซึ่งได้ส่งการแสดงมาร่วมในวัฒนธรรมปีนี้ด้วยค่ะรายการแรกคือการแสดงลำดาบLadies and gentlemen, today we are greatly delighted to announce that this year we have special guests who will be joining us on this stage. Please welcome the students from the Prince Royals College who will be performing the sword dance or Ramdab. Thank you, and please enjoy the show.
Hi, we are from PRC. Let me introduce our first show, Thai Sword Dance. The sword used to be a weapon for Lanna male martial arts. There were many martial arts schools that taught sword fighting. Swords were considered to be a little weapon during war. But after they had learned to use the sword skillfully, they began to use the sword as a tool to entertain and started to modify their movements in order to perform. Thai sword dancing starts with hitting a gong, which is followed by cymbals, and the pucha, which is the Thai drums. These three instruments will be played in rhythm in a song called pucha. The performer will start the show. There are two parts of the performance. Firstly, the performer has to show his respect to the teacher with the white crew by crossing his swords and letting them on the ground in front of him. After that, he starts the dance performance. There are 32 dance moves. The performer will perform all 32 moves to complete the dance. So let's start the show.
So how was that last show? Did you guys enjoy it? Well, I promise you that the next show is even better. It's called Virat's Landworm, and fun fact, it's actually taken from our school show last year, Harris the Musical, The Treasure Within. Now, in this show, it depicts the story of the wedding of Mr. Harris and Mrs. Colinia. These two people were the founders of Prince Royal College. And in this performance, the performers will dress up in Thai clothing from the era of King Rama VI and perform a fusion of Thai and international dances. Now, without further ado, enjoy the show.
วยงามมากจริงๆค่ะขอขอบคุณคณะนักเรียนโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยอย่างยิ่งนะคะสำหรับการแสดงที่สวยงามและน่าตื่นเต้นไปพร้อมๆกันทางโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับชมการแสดงจากทางโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยอีกในอนาคตค่ะ The performances from PRC were truly amazing, weren't they? We'd like to thank you for coming and joining us today. We look forward to seeing you guys again at next year's event. เรามาชมการแสดงกันต่อเลยดีกว่าค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังการขับร้องเพลงกันบ้างเพลงแรกที่เราจะได้รับฟังกันชื่อว่าซ่อนกลิ่นขับร้องโดยนายพบฟ้าเจริญวิชาหรือทอมมี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Next we will have a singing performance of the song Son Glin Please welcome the 12th grader Mr. Pop Fa Jeril Vicha or Tommy The floor is yoursช่วยมาน้ำตาก็ไหลรินเหลือเพียงกลิ่นหัวใจคลุ้งไปกับความเหงารักยังไม่จางไปถึงติดชิดดวงใจยังหอมรำจวนชวนในฝันเคยแอบแนบเคียงกายอิงแอบไม่รู้คลายใต้เงาของแสงจันทร์เย้าอยู่ซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจสนอมเธออยู่ในนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดังวันเก่ายามที่ลมโชยมาทิ้งไว้เพียงในปีที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจเจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่นหอมบานลึกเกินใครหอมเกินหักห้ามใจทุกคราวต้องหวั่นไหวซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจจะน้อมเธออยู่ในนั้นคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลางยังหอมดังวันเก่ายามที่ลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจ oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมรังวันเก่ายามที่ลมโชยมา
ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจ Thank you. เป็นการร้องเพลงที่ไพเราะมากใช่ไหมคะครับใช่ครับเมื่อกี้ผมฟังหูแตกเลยครับอุ้ยล้อเล่นนะครับผมนักเรียนโรงเรียนเราก็มีความสามารถในการร้องเพลงไม่แพ้ใครเลยนะครับผมใช่ค่ะค่ะและแล้วก็มาถึงการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะคือการประกวดส้มตำลีลาในปีแรกที่มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมมาชมกันเลยค่ะว่าใครจะมีลีลาการตำที่น่าสนใจและรสชาติที่อร่อยเลิศขนาดไหน Coming up next is the highlight of the day, the Som Tam Lila Contest. This year, we have 3 teams, so please let me introduce the members of each team. In the first team, Team 1, we have Harry, Hong, Paul, and Punch.Team 2, we have Kiang, Rena, Peach, and Natasha. And Team 3, we have Bob, Po, Nano, and Tom.
let's see who will give us the tastiest som tam and the tastiest move. All contestants, please enjoy the show. Thank you.
อย่าไปไหนครับใต้บ้านเราโทษนะครับขอรอแป๊บนึงนะครับโดยการเตรียมเครื่องดนตรีครับผมในสำหรับโชว์ต่อไปครับผม Please be patient as we are setting up for the next show. Thank you.
โอ้โหลีลาการตำส้มตำของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านดูแล้วกรรมการคงหนักใจไม่น้อยทีเดียวเอาละค่ะเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการให้คะแนนกับผู้เข้าประกวดระหว่างที่เรารอกรรมการให้คะแนนเรามาฟังดนตรีไทยเพาะๆกันดีกว่าค่ะบรรเลงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเราคือนางสาวสุชยาเสตพนิสกุลและนางสาวนัทยาเอี่ยมอำไพ Wow, that was absolutely amazing. Everyone rocked the floor.Right now, while the judges are doing their hard work finding the winner for our Som Tam Lila contest, let's enjoy another traditional Thai music performance by our grade 12 students. Please welcome Nang Sao Suchaya Setapanisakun and Nang Sao Nathaya Yamampai on the stage. Please enjoy the show.
จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรเลงเพลงไทยเพราะๆเป็นการผสมผสานดนตรีฝรั่งและดนตรีไทยได้อย่างสวยงามเลยหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความสุขจากเพลงที่จบไปนะคะชมการแสดงแล้วฟังเพลงกันแล้วในที่สุดก็มาถึงการแสดงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราฟังนักร้องชายกันไปแล้วทีนี้เรามาฟังนักร้องหญิงกันบ้างดีกว่าถ้าใครเป็นคอละครช่อง3หลายคนคงจะจำเพลงนี้ได้เพลงบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยนางสาวนาตาชาสมิธนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ Thank you Pie and Punch The show was truly amazing What a nice mix and collaboration between a western classical instrument such as the piano and the traditional Thai instrument the kim Now we have come to the last show If you are a Thai drama fan of the third channel or channel 3 you have to know the song Bupay Saniwat or Love Destiny This TV drama created a phenomenal Thai culture all over Thailand Please welcome Natasha Smith a student from grade 10 Today she will be singing the theme song of Bupay Saniwat Please enjoy the show Please enjoy เคียงข้างรักเธอ
ังเพลงเพราะๆกันไปแล้วตอนนี้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็นสุดยอดของการประกวดส้มตำลีลาสำหรับวันนี้อย่ารอช้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คณะกรรมการกัน Finally the results are in but before I would announce them I would like to interview the judgesสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดว่าการประกวดส้มตำลีลาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ลีลาเด็ดมากเลยค่ะรสชาติก็เด็ดจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเบอร์3นี่ป้ายอมเลยนะคะลีลาเนี่ยโอ้โหสุดยอดตอบแบบส้มตำรสชาติเป็นยังไงกินได้ไหมครับผมมาดูเหมือนมันไม่น่ากินได้นะครับกินได้หมดทุกจานเลยครับอร่อยทุกจานมีบางจานอาจจะเป็นกลมๆนิดนึงอาจจะขาดนั่นขาดนี่นิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วโอเคกินได้ครับขอบคุณครับ So Mr. Roulette what do you think about the show and what do you think of the food The show was amazing the food was even better All right thank youBefore I announce the winners of the Som Tam Lila competition, first I would like to invite Miss Pacharin Jing Khao Jai up to the stage to give out the awards. ต่อไปก่อนที่ผมจะประกาศนะครับขอเชิญคุณ Pacharin Jing Khao Jai ขึ้นมามอบรางวัลครับผมเอาละค่ะเรามาประกาศผลกันเลยดีกว่ารางวัลที่3ได้แก่ทีมที่2ครับผมเกียงเรน่าพีชและนาตาชาครับผมเอาล่ะและแล้วผู้ที่ชนะการประกวดส้มตำลีลาในครั้งนี้คือ Finally it is the time that we have all been waiting for. Without wasting any time, I would like to announce the winner for today's competition. And the winner of this year's ส้มตำลีลา contest goes to Team 1. Harry, Hong, Paul, and Punch. I would also like to invite Team 2, who got second place, onto the stage. I would also like to invite Team 3, Pop, Po, Nano, and Tom, who got second place.The second place team is Team 3, Bob, Nano, Tom, and Poe. Next, we have a sort of surprise award.
which is given for the best dressed parent. ต่อไปนะครับจะมีรางวัลพิเศษในช่วงนี้นะครับซึ่งรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมครับผมขอเรียนเชิญคุณพัชรินทร์จริงเข้าใจมารอบรางวัลค่ะ I would like to invite Miss Pachalin to give the awardขอประกาศนะครับผมผู้ที่ชนะรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมขอเชิญคุณอนุสราพุทธรักษาขึ้นมาบนเวทีครับผม I would like to invite Miss อนุสราพุทธรักษา onto the stage ขอเชิญค่ะยินดีด้วยนะคะ Congratulations สนุกสนานอย่างเต็มอิ่งกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลการประกวดส้มตำลีลากรรมการตัดสินรางวัลให้คะแนนตรงใจของท่านผู้ชมไหมเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในงานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์โรนัลด์ คาปาโดนากล่าวปิดงานขอเรียนเชิญค่ะ Finally time seems to fly when we're having fun right Yes I would like to thank all the guests for attending today I would also like to thank all the staff teachers and personnel who helped make the event possible FinallyPlease welcome Mrs. Ronelda Capadona for the closing speech for the Thai Day ceremony. ขอบคุณค่ะ Thank you. Parents, students and staff, thank you so much for being here and for celebrating our wonderful Thai Day with us today.Weren't our performers amazing? Let's give them a round of applause. Students, thank you so much for sharing your dances, your singing, and your amazing culinary skills with us today. You guys were amazing.Thank you so much to our wonderful Thai teachers and all of their hard work that they put into creating today and for supporting our students. We thank you so much. Thank you to our wonderful MCs that kept us on track and kept everything flowing. You did a wonderful job. Thank you. Thank you to our fabulous Thai department.That just helped us get everything set up and for all of their help. Thank you for that. Thank you, audience, for being so supportive with your clapping and your phone swinging. You gave everybody courage. You were also respectful when the MCs were talking. Again, you make us very proud. Today was a wonderful show.It was funny, it was inspirational, but most of all, it was a great reminder of how grateful we all are to be in this beautiful country
and this vibrant culture. Thank you so much. Great job, everybody. We are right on track. So students, can we be lovely? Let's have the sixth grade, seventh grade, and eighth grade exit first.